สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมมองวิลลี่ถึงแม้ว่าศึกซีวีลีกที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพได้จบลงไปแล้วแต่แน่นอนนะครับว่าประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลนี้ก็สร้างความสุขให้กับสาวๆที่เข้ามาในประเทศไทยของเราอยู่เสมอเช่นเดียวกับสาวๆเวียดนามครับซึ่งก็ต้องขอบคุณความน่ารักนี้จากคุณชุติมาด้วยดูจากคลิปได้เลยครับสาวๆเวียดนามมาไทยในครั้งนี้ทุกคนดูม่วนจอยสนุกสนานมากอย่างสาวๆเวียดนามตอนที่อยู่ข้างสนามที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพขณะที่กำลังมีการแข่งขันก่อนที่จะมีการแข่งขันอยู่ข้างสนามสาวๆเวียดนามเมื่อได้ยินเพลงไทยซึ่งเพลงที่เปิดในวันนั้นก็คือบุญบั้งไฟเดือน6นั่นเองครับเป็นเพลงเร็วที่มีจังหวะโจ๊ะๆสนุกสนานอยู่แล้วงานนี้สาวๆเวียดนามอดใจไม่ไหวครับต้องวอร์มในขณะที่กำลังวอร์มอยู่ข้างสนามนั้นเมื่อสาวๆเวียดนามได้ยินเพลงไทยนี้แต่ละคนก็ออกสเต็ปลีลาจังหวะการเด้นกระจายอยู่ข้างสนามเลยครับเป็นภาพที่เห็นแล้วน่ารักจริงๆนี่เลยครับสาวๆเวียดนามสนุกสนานม่วนจอยมากโดยเฉพาะเบอร์1กับเบอร์18มีการออกลีลาสเต็ปกันมันหยดติ๋งเลยจริงๆครับโดยในขณะที่ตู้เย็นก็ดูจากคลิปได้เลยเธอไม่ได้ออกลีลาสเต็ปเด้นแบบกระจายขนาดนั้นแต่ก็มีการวอร์มตามจังหวะเพลงนั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวความน่ารักของสาวๆเวียดนามที่ถือว่าไทยก็ประสบความสำเร็จครับกับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรายการระดับโลกหรือว่ารายการระดับอาเซียนทีมชาติไทยของเราประเทศไทยของเราก็สร้างความสุขให้แก่สาวๆต่างชาติทุกทีมที่เข้ามาเล่นในประเทศไทยของเราได้เสมอนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เห็นแล้วก็น่ารักดีครับอย่างสาวๆเวียดนามโมเมนต์การเต้นแบบนี้เราก็ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนแต่เมื่อมาในประเทศไทยของเราเราก็ได้เห็นโมเมนต์แบบนี้พวกเขาก็คงจะเอนจอยแล้วก็มีความสุขกับการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเราเป็นอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นั่นเองครับ